ามันนี่ไว้ช่วงนี้นะครับเราจะไปดูการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับหุ้นในฝั่งของเอเชียส่วนใหญ่โดนกดดันจากตัวเลขนำเข้าส่งออกของจีนออกมาไม่ค่อยดีครับก็เลยทำให้กระทบพอสมควรแต่ว่าหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะย่อตัวลงไปก็มีแรงซื้อครับแรงซื้อเข้ามาจากต่างชาติแล้วก็รายย่อยเข้าไปเก็บด้วยนะครับวันนี้หลายคนคาดว่าหุ้นไทยของเราน่าจะยังย่อตัวอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าผิดคาดครับเปิดมาเนี่ยปรับลงไปเล็กน้อยแต่ตอนนี้บวกขึ้นมา6จุดด้วยกันหลายคำถามเกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยทำไมถึงเอาท์เพอร์ฟอร์มดีกับในฝั่งของเอเชียถึงบวกขึ้นมาได้ในฝั่งเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปประมาณ 1-2% นะครับแต่ว่าหุ้นไทยของเรายังสามารถบวกขึ้นมาได้ต้องไปดูกันว่าปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยของเรายังแข็งแกร่งอยู่เป็นเพราะอะไรบ้างวันนี้พูดคุยครับกับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการบลกสิกรไทยครับคุณกวีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแหมวันนี้หุ้นไทยดูแล้วดีกว่าเอเชียนะฮะเป็นเพราะว่าสุริยุปราคาเมื่อช่วงเช้าหรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นอินโดน่าจะดีกว่าเราเยอะนะเพราะเห็นเต็มดวงนะครับครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราไปดูสัญญาณของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราจะเห็นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาลองฟิวเจอร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขาทำลองสัญญาไว้แล้วแสนกว่าสัญญานะครับแล้วก็เป็นการทำลองฟิวเจอร์เนี่ยก่อนจะซื้อหุ้นด้วยซ้ำนะครับเขาลองฟิวเจอร์มาตั้งแต่มกราจนถึงกุมภาเลยนะครับเริ่มมาซื้อหุ้นจริงๆเนี่ยคือช่วงปลายเดือนกุมภาด้วยซ้ำนะครับเหมือนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการลองฟิวเจอร์ประมาณแสนกว่าสัญญาเนี่ยในต้นทุนที่ค่อนข้างถูกนะครับครับดังนั้นเนี่ยตัวสัญญาที่เขาลองอยู่เนี่ยยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมันถ้าเขาจะออกก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเพราะนั้นถ้าหุ้นถ้าเขาเทขายหุ้นแรงๆลงมาเลยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำกำไรในตัวฟิวเจอร์ได้ทันอันนี้ก็ถ้ามองกันจริงๆมันก็จะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับของนักลงทุนต่างประเทศในแง่ของการที่จะทำกำไรในรอบนี้แล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ดูเป็นจอดตลาดที่ถ้าเทียบกันในเอเชียแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าสนใจที่สุดนะในเรื่องของการที่จะเข้ามาเก็งกำไรของนักลงทุนต่างประเทศเพราะว่าสภาพคล่องของเราสูงมากสภาพห้องตลาดจริงๆสภาพห้องเราตลาดนี่มีคนเคยพูดนะครับจริงๆในตลาดหลักทรัพย์เองก็เคยพูดว่าสภาพห้องของตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยอิจฉาเราเทิร์นโอเวอร์สูงมากสูงที่สุดในอาเซียนอ๋อเหรอครับใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่เฮ้ยแปลกดีนะครับแล้วก็เกิดน่าสนใจขึ้นมาในแง่ของการที่คุณจะมีเม็ดเงินร้อนๆเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องของธนาคารกลางต่างๆที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายในด้านการเงินหรือว่าความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยของอเมริกาที่เปลี่ยนจากว่าจะขึ้นเป็นไม่ขึ้นทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามา emerging market ตลาดหุ้นไทยเลยดูดีเลยในแง่ของการที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามานะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็มีหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรเช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้หุ้นไทยเราช่วงนี้ยังไม่ค่อยลงแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ลงนะยังมีโอกาสลงอยู่ถูกไหมครับยังมีครับยังมีเพียงแต่ว่าผมว่าก่อนที่จะปรับลงเนี่ยตลาดน่าจะแกว่งออกตัวออกด้านข้างๆก่อนนะครับถ้าอาจจะมีทะลุจริงๆในความรู้สึกผมนะถ้าจะให้รายย่อยกลับเข้ามาตลาดอีกทีนึงเนี่ยมันต้องลากทะลุ 1,400 แล้วไป 1,430 เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะ follow เนี่ยผมอยากจะให้รอ follow ตอนที่ทะลุ 1,400 ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อย follow บ่ายไปที่1430นะครับส่วนถ้าใครจะเก็บของตรงนี้เนี่ยก็ใช้1370นะครับหรือ1350เนี่ยเป็นจุด stop loss นะครับเป็นจุด stop loss เอาไว้ก่อนนะครับถ้าใครทนไหวหน่อยก็ประมาณสัก1350นะครับถ้าจะทนแกว่งได้นะครับที่ผมมองตรงนั้นเป็นเพราะว่าคืออันการแกว่งออกด้านข้างหรือว่าจะลากขึ้นทะลุขึ้นเลยเนี่ยที่ผมมองในตัวตรงนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะทำเพื่อออกของก่อนนะครับแล้วก็ยังคิดว่าเดือนมีนาคมยังมีโมเมนตัมในเชิงบวกได้อยู่จากเรื่องของนโยบายต่างๆของธนาคารกลางในหลายๆประเทศแต่ถ้าเราดูในย้อนประวัติจริงๆเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังพอขึ้นจุดนั้นเนี่ยผมอยากให้ขายทำกำไรละตรงนั้นนะครับเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดที่ฝรั่งจะซื้อเยอะสุดนะครับในช่วงครึ่งปีแรกแล้วหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศมาขายนะครับย้อนประวัติไป6ปีย้อนหลังเนี่ยนักลงทุนขายตั้ง5ครั้งในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ขายทุกครั้งทุกปีเลยในเดือนมิถุนายน
เพราะฉะนั้นเราคงต้องระวังในช่วงกลางปีนิดหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราเห็นตัวเลขของจีนแล้วออกมาติดลบ 20% ในเรื่องของการส่งออกแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใส่ไปรอบนี้กลางเดือนมีนาคมที่จะถึงที่2อาทิตย์เนี้ยผมว่าไม่ได้ผลนะครับผมว่าไม่ได้ผลซึ่งพอที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าอัดฉีดกี่รอบก็ไม่ได้ผลผมก็ไม่เชื่อว่าอัดฉีดรอบนี้แล้วจะได้ผลเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนมิถุนาพฤษภาเนี่ยจะเริ่มรู้ละเอ้ยอัดฉีดไปไม่เห็นได้ผลเลยมันก็จะเกิดการเทคโปรฟิตหรือเกิดการกังวลแล้วก็ขายหุ้นกันออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ถ้าจะรับตรงนี้นะครับผมยังคิดว่า1350น่าจะรับอยู่จะใช้ตรงนั้นเป็นจุดสต็อปลอสโอกาสที่ตลาดจะขึ้นไป1,400-1,430ยังมีอยู่แต่จุดนั้นก็จะให้ขายทำกำไรมากกว่านะครับเอางี้ฮะดูกลุ่มไหนหรือว่าตัวไหนที่ต่างชาติเขาน่าจะรับเป็นพิเศษรายย่อยในพอร์ตตามไปฮะตัวใหญ่ๆนะครับผมก็มองไปที่กลุ่มแบงก์อยู่นะครับมองไปที่กลุ่มแบงก์อยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์ใหญ่ๆเองดูน่าสนใจครับสังเกตวันนี้เริ่มมาที่กลุ่มรับเหมาบ้านนะครับแต่ว่าถ้าจะดูหุ้นอีกกลุ่มที่ยังน่าสนใจก็จะเป็นหุ้นกลุ่มอสังหาที่แรงกล้ามากๆเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับมองไปที่ตัวแลนด์เฮาส์นะครับที่ยังมีโมเมนตัมแล้วก็ตัวเหรียญเซ็ก50และกาดมีผลประกอบการที่ดีในปีนี้แล้วก็มีไม่แพงเกินไปมีเป็นต้นผลที่ดีด้วยนะครับก็อาจจะมองนอกจากตัวแบงก์ใหญ่ๆแล้วก็อาจจะมอง property ใหญ่ๆอย่างเช่นแลนด์เฮาส์ด้วยอีกตัวนึงนะครับกลุ่มแบงก์มีท็อปพิกมั้ยฮะแบงก์ใหญ่ๆครับตัวไหนก็ได้ครับดูได้หมดเลยนะครับแน่นครับ SCB BBL นะครับ KTB ก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับการลงทุนนะครับโดยรอบนี้สุดเหมือน BBL วิ่งนำขึ้นมาก่อนนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวตัว SCB ก็น่าจะวิ่งตามขึ้นมานะครับสื่อสารครับมีพอลุ้นบ้างไหมฮะสื่อสารจริงๆก็ถ้าไม่เอาแจ๊สก็คงจะเป็นตัวแอดวานนะครับที่ตัวเดียวที่ผมยังได้ผมยังคิดว่าแอดวานยังพอมีลุ้นนะว่าจะกลับขึ้นไป200ถ้าแก๊สไม่ไต่ใบอนุญาตนะครับซึ่งถ้าก็ดูในความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับว่าแก๊สอาจจะทิ้งใบอนุญาตซึ่งจะทำให้ตัวแอดวานเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ก็อาจจะพอมีลุ้นในรอบนี้ได้เหมือนกันถ้าทะลุ1,400ขึ้นไปจริงๆหุ้นตัวใหญ่ถ้าเรามองว่า1,400มีโอกาสลุ้นทะลุได้อยู่เนี่ยผมคิดว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็น่าจะไปได้หมดนะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณกวีนะครับครับผมครับครับคุณกวีชูกิจเกษมครับจากบล.กสิกรไทยนะฮะย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นไทยถ้าเกิดว่าใครจะเล่นจริงๆรอนิดนึงครับเพราะช่วงนี้อาจจะแกว่งออกข้างๆนะครับถ้าผ่าน1,400ไปได้เดี๋ยวเรารอลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจะรอเก็บอย่างรอเก็บใกล้ๆ1,400ก็ได้หรือจะรอเก็บตอนย่อตัวครับ1,375หรือถ้าเกิดว่าใจเย็นรอได้หน่อยนะฮะอาจจะลงไปถึง1,350ซึ่งการลงรอบนี้อาจจะเป็นการลงย่อเพื่อสะสมพลังเสร็จปุ๊บค่อยเด้งกลับขึ้นมา1,400มีโอกาสได้เห็นครับแต่ต้องระวังแรงขายต่างชาตินะครับเพราะว่าต่างชาติเข้ามาเยอะมีนาคมแล้วตามสถิติย้อนหลังกลับไปพฤษภาคมมิถุนายนต่างชาติมักจะทิ้งหุ้นไทยแต่ก็ไม่แน่ฮะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่คุณกวีบอกไปว่าสภาพคล่องหุ้นไทยถือว่าเป็นที่อิจฉาของหลายคนในฝั่งของ Southeast Asian ASEAN ด้วยกันมีโอกาสเหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะว่าสถิติทุกอย่างที่ผ่านมามันก็พอที่จะสามารถเป็นบทเรียนเป็นตัวที่พยากรณ์ได้ครับว่าทิศทางของการลงทุนจะเป็นอย่างไรช่วงนี้รอดูต่างชาติให้ดีและที่สำคัญก็คือรอดูการประชุมของ ECB ครับว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดไหมฟันโฟยังจะไหลกลับเข้ามาในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับนี่คือทั้งหมดครับของภาพการลงทุนในช่วงของเที่ยงวันนี้ครับ